สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะกับคลิป Mythbuster ของ Resident Evil ภาคที่4นะครับหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินที่ผมพูดกล่าวไว้แล้วนะครับว่าสมบัติในเกมนี้เนี่ยรวมกันได้แล้วมีราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็ได้ทำการเล่นทั้งเกมแล้วก็เก็บสมบัติเนี่ยมาทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามีสมบัติอยู่ตรงไหนเก็บยังไงบ้างแล้วก็อย่างสุดท้ายรวมราคาสมบัติทั้งหมดแล้วมีราคาเท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่า based on รูปดาวนะครับคือถ้าเรากด M แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราซื้อ Treasure Map นะครับมันจะมีรูปดาวอยู่ซึ่งผมเนี่ยจะเก็บตรงรูปดาวตรงนั้นนะครับผมจะไม่นับตรงอื่นแต่ว่าสมบัติตรงอื่นผมก็จะพูดเหมือนกันนะแต่ว่าจะไม่เอามานับรวมราคาทั้งหมดจากสมบัติที่เป็นรูปดาวละกันนะครับโอเคถ้าใครพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะ Sir. จุดแรกนี้ก็คือให้เราฆ่านกนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในตัวรูปดาวที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้เงินตั้งแต่เริ่มเกมเนี่ยตรงนี้ก็พอจะมีเงินให้ได้นะครับจากอีกาประมาณ 1-2 ตัวนะตรงนี้ก็คือจุดที่เราก่อนจะเจอน้องหมานะครับก็มีอีกาอยู่เล็กน้อยก็สามารถยิงได้เช่นเดียวกันนะครับพอมาถึงหมู่บ้านแล้วเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะได้เงินเยอะๆยังไม่ต้องเข้าบ้านที่มันจะเจอลูกซองนะครับให้เราเดินตรงไปก่อนแล้วมันจะมีดร.สวาดอยืนอยู่ตรงนั้น1ตัวซึ่งมันเป็นบั๊กนะครับถ้าสมมุติว่าเราฆ่าตรงนี้ก่อนแล้วเราเข้าบ้านหลังนั้นอ่ะมันจะสปอนดร.สวาดออีกตัวหนึ่งนั่นหมายความว่าเราเนี่ยจะได้เงิน 20,000 ตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับ 10,000 ก็มาจากรูบี้นะครับส่วนอีก 10,000 ก็คือเงินสดๆนั่นเองนะจุดแรกคือตรงนี้นะครับตรงบ่อน้ำถ้าดูจากแมปเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับโดยวิธีการได้สมบัตินี้ก็คือให้เราเนี่ยยิงไม้ที่ค้ำแผ่นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรายิงสมบัติอยู่เนี่ยคือสมบัติมันจะตกน้ำเน่านะครับแล้วราคามันจะไม่แพงสำหรับตรงนี้จะมีเหรียญสีฟ้าให้เรายิงด้วยนะครับเมื่อเรายิงครบทุกเหรียญแล้วเนี่ยเราจะได้ปืน Punisher ที่มีการอัปเกรดขึ้น1ขั้นนะครับถ้าใครอยากจะเก็บปืนนั้นเพื่อมาขายเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราเข้าลงนามานะครับให้ขึ้นชั้น2แล้วมันจะมีจุดให้เราเนี่ยสามารถลงได้นะครับก็คือมันจะเป็นตรงขอบๆนะก็คือตรงนี้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาตรงนี้นะฮะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเหยือกเบียร์นะครับหรือว่า BS Style ผมพูดผิดแน่นอนนะภาษาอังกฤษนะฮะขออภัยด้วยละกันนะครับซึ่งสมบัติอันนี้เนี่ยเป็นสมบัติอันแรกนะฮะที่สามารถผสมกันได้นะครับก็เก็บไว้อย่าเพิ่งขายนะฮะเพราะว่าถ้ายังไม่ผสมแล้วเอาไปขายเนี่ยมันจะราคาไม่แพงนะครับแต่ถ้าผสมกันครบแล้วเนี่ยเอาไปขายมันจะแพงมากๆเลยนะฮะจุดต่อมาคือจุดก่อนที่เราเนี่ยจะเจอลูอิสนะครับในบ้านหลังนั้นคือมันจะมีต้นไม้อยู่แล้วมีรังนกอยู่นะครับตรงนี้เลยก็พอเรายิงตกลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งนี้ครับคือมันคือ Red Cat I นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผสมของ BS Style นั่นเองนะฮะเมื่อเราผสมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบที่เราเห็นได้เลยนะครับเราข้ามมาไกลกันหน่อยนะครับมาที่ตรงนี้เลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีเตาเผาอยู่นะครับความจริงแล้วอาจจะดูเหมือนกดไม่ได้นะแต่ความจริงมันกดได้นะแล้วในนี้มันจะมีสปินเนลอยู่1อันนะครับพอเข้าประตูมาเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเดินไปไหนนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมีไม้กั้นอยู่นะครับเราสามารถใช้มีดทำลายได้แล้วในนั้นเนี่ยมันจะมีสมบัติที่เป็นสมบัติที่2นะครับที่สามารถเอามารวมของกันได้นั่นเองนะฮะซึ่งจุดที่มันอยู่ก็คือตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยดูผิวเผินอาจจะไม่มีอะไรนะครับแต่ความจริงแล้วมันมีปลากระพงอยู่นะครับซึ่งก็มีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยพอกินได้นะครับแต่ว่าตัวใหญ่แนะนำว่าให้เอาไปขายนะครับถ้าใครมีพื้นที่เหลือเนี่ยเก็บปลากระพงไซส์ใหญ่ไว้นะครับเอาไปขายได้ราคาเนี่ยสูงพอตัวเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่นับนะเพราะว่ามันอยู่ในช่องเก็บของนะครับซึ่งมันไม่ตรงคอนเซปต์เก็บสมบัติทุกอย่างนะครับมันไม่เป็นรูปดาวด้วยแหละผมแค่บอกไว้ว่าอันนี้เอาไปขายคุ้มกว่าเยอะนะครับหลังจากขึ้นมาบนท่อได้แล้วเนี่ยก็จะมีด้านซ้ายเลยนะครับเป็นสมบัติอีกชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่า Bass Pocket นะครับ ลักษณะการเอาเนี่ยเหมือนกับอันที่แล้วมาเลยก็คือให้เรายิงไม้ค้ำก่อนแล้วก็ให้ยิงสมบัติลงมานะครับไม่งั้นพอมันจุ่มน้ำเน่าเนี่ยราคาก็จะลดไปตามนั้นเลยนะครับผมไม่รู้ว่าลดเท่าไหร่น่าจะครึ่งราคาเลยมั้งแนะนำว่าทำแบบที่ผมบอกดีแล้วนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับมันจะมีรังนกอยู่นะฮะอยู่ตรงต้นไม้รังนกมันจะอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงตึกหรือไงเมื่อเรายิงมันแล้วเนี่ยมันจะดรอปเป็นสปินเนลลงมานะครับก็ถือว่าได้เงิน 2,000 นะครับถ้าใครไม่ยิงก็ไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรนะเมื่อเราเดินกลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราขึ้นมาด้านบนนี้มันจะมีสปินเนลอยู่นะครับถ้าใครพลาดในการเก็บครั้งแรกไปเนี่ยมันยังพอมีอีกสัก 2-3 ครั้งนะครับให้เราได้กลับมาที่นี่อีกรอบหนึ่งถ้าใครพลาดเนี่ยก็สามารถมาเก็บได้ตรงนี้เลยนะครับเมื่อเราลงใต้ดินมานะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่อาจจะงงในการเก็บนิดนึงให้เรายิงไฟลงมานะครับแล้วไฟเนี่ยมันจะมาให้เราเห็นสมบัติที่แอบอยู่นะครับซึ่งนอกจากที่มี Elegant Headrest แล้วก็ยังมีสปินเนลที่หลงเหลือรอดอยู่ด้วยนะถ้าใครเก็บก็เก็บมาให้ครบเลยนะครับพอเดินตรงไปต่อด้านหน้าก็จะเจอพ่อค้าแล้วนะครับสามารถเอาไปขายได้เมื่อเราเดินไปที่หลังโบสถ์นะครับเราก็จะเจอตาแมวนะครับหรือว่า Cat Eyes ชิ้นที่2เลยนะครับซึ่งเป็นสีเขียวในการที่เราจะได้สมบัตินี้คือเราต้องไขรหัสอันนี้ให้ได้นะครับโดยที่ใครไม่ได้เนี่ยให้ทำตามผมเลยนะโดยเริ่มจาก3 ที่ผมบอกคือ3รอบนะครับแล้วก็4 แล้วก็เลข3อีกรอบนะครับคืออาจจะดูงงๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเอาตามสัญลักษณ์ก็คือสัญลักษณ์จำพวกนี้เลยนะซึ่งถ้าเราได้กินแคสไอมาแล้วนะครับเมื่อเราผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยมาถึงจุดนี้เนี่ยคือจุดฟาร์มจุดแรกนะครับซึ่งให้เราเนี่ยถ้ามีระเบิดในตอนนั้นนะให้เราใช้ระเบิดนะครับแต่ว่าสำหรับผมใช้สิ่งนี้ฮะแต่ว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยให้ใช้ระเบิดที่มีอานุภาพที่กว้างนะครับอย่างเช่นระเบิดไฟกับระเบิดมือนะครับคงจะไม่มีใครใช้ระเบิดแฟลชใช่ไหมนั่นแหละถ้าเราฆ่าอีกาได้ครบเนี่ยก็ถือว่าได้เงินเยอะพอสมควรเลยนะครับจุดต่อมาเนี่ยเป็นจุดที่เหมือนกับบ้านกลางน้ำนะครับซึ่งมันหลังจากที่เราเนี่ยหนีหินมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับคืออย่าให้ผมพูดอีกรอบมันดูแปลกๆนะซึ่งอันนี้เนี่ยคือเป็นเหมือนไพป์นะครับก็เป็นสมบัติที่อยู่บนรังนกอีกแล้วนะครับเมื่อเรายิงรังนกลงมาก็จะเจอกับไพป์อันนี้เลยนะครับสมบัติชิ้นต่อไปที่เราจะได้มาเนี่ยเราจะได้ก่อนที่เราจะสู้กับเดลลาโก้นะครับโดยที่มันจะอยู่บนต้นไม้เหมือนเดิมเลยอยู่เป็นรังนกอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งสมบัติที่มันดูโดดๆแบบนี้นะครับราคาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 10,000 พีแทสนะครับซึ่งถือว่าแพงถ้าใครพลาดไปเนี่ยแนะนำว่าให้หาเซฟเก่ามาเล่นอีกรอบหนึ่งเลยนะแต่ว่าในจุดของเดลลาโก้เนี่ยคือมันยังกลับมาได้หลังจากที่เราสู้กับบอสเดลลาโก้ไปแล้วนะครับฉะนั้นถ้าใครพลาดเนี่ยก็พอจะกลับมาได้อยู่บ้างนะครับหลังจากที่เราฆ่าบอสเดลลาโก้ไปแล้วเนี่ยเราจะมาหลับอยู่ตรงนี้นะครับตรงจุดเซฟนี่เลยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนเลือกที่จะเดินทางไปต่อเลยนะครับคือไม่หวนกลับไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วควรจะกลับไปอย่างมากเพราะว่ามันเนี่ยมีสมบัติอยู่1อย่างด้วยกันนะครับและเป็นสมบัติที่สำคัญมากๆเพราะว่าเป็นสมบัติที่จะเอาไว้ผสมของนั่นเองนะให้เรามาทางนี้เลยนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยว่ามันมีพื้นที่แบบนี้อยู่ด้วยนะครับตรงจุดนี้จะเป็นร้านของพ่อค้านะครับบอกตามตรงว่าเป็นพื้นที่ที่ลับมากๆเลยเพราะว่ามุมในการเดินทางไปต่อเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆนี่เองแล้วก็ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่รู้ตอนแรกนะครับแล้วก็มารู้ตอนหลังและจุดที่เราจะต้องไปเอาสมบัตินั่นก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับให้เราเนี่ยดันกล่องไปแล้วมันจะมีทางขึ้นบันไดขึ้นไปนะครับก็ทำตามนี้เลยนะแล้วเราก็จะได้ของสิ่งนี้มานั่นเองนะครับเมื่อเราผสมกินเจมแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับ สำหรับใครที่พลาดเก็บหน้ากากไปเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับความจริงมันน่ากลัวแหละแต่ว่ามันยังมีหน้ากากเหลืออีก1อันแล้วก็มีเซตกรีนเจมอะไรเจมเนี่ยเหลืออีก1ชุดนะครับใครที่ลืมเก็บหน้ากากไปเนี่ยแล้วมาเก็บเจมในตอนนี้เนี่ยก็พอที่จะเอาเจมมาผสมกับหน้ากากแล้วขายได้อยู่บ้างนะครับความจริงตรงนี้เนี่ยตรงจุดที่เราก่อนจะไปถึงร้านค้าของพ่อค้าเมื่อกี้เนาะก็ยังเป็นจุดฟาร์มได้บ้างนะครับเพราะว่ามันยังมีปลากระพงอยู่แถวนี้อยู่ซึ่งถ้าเรายิงมันตายเนี่ยเราสามารถขึ้นเรือไปเก็บได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมคิดว่ามันเสียเวลาก็เลยคิดว่าไปต่อเลยแล้วกันเนาะหลังจากที่เราลงหน้าผามาแล้วเนี่ยให้เราหันหลังกลับไปนะครับซึ่งตรงนั้นจะมีสปินเนลอยู่1อันเก็บไว้ไม่เสียหายนะครับก่อนที่เราจะเข้าอุโมงค์ไปนะครับก็จะมีสมบัติให้เราเก็บอยู่1อันซึ่งอันนี้ก็ผสมไม่ได้นะครับสามารถไปขายได้เลยนะส่วนถ้าในพื้นที่ก็ตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่เราได้ตัวแอชลี่มาแล้วเนี่ยเราจะได้กลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยของทุกอย่างมันจะกลับมาวางไว้เหมือนเดิมนะก็คือของที่เราทำลายไปแล้วเมื่อตอนแรกที่เรามามันจะรีสปอนขึ้นมาใหม่นะถ้าใครว่างก็สามารถเก็บได้นะครับยกเว้นพวกสมบัตินะครับที่มันเป็นรูปดาวอยู่แล้วอันนั้นไม่นับนะเพราะว่ามันมาครั้งเดียวนะครับมาถึงจุดที่เราเนี่ยจะต้องไปได้2เส้นทางนะครับซึ่งทางแรกเนี่ยจะเป็น The Bella Sister ใช่ไหมส่วนอีกทางหนึ่งเนี่ยจะเป็นเอลจิแกนเต้นะครับถ้าใครอยากจะเก็บสมบัติให้ครบเนี่ยต้องไปทั้ง2ทางนะครับคือไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยนะโดยถ้าเราไปทางเอลจิแกนเต้ก่อนเนี่ยเราจะได้สิ่งนี้มาครับซึ่งสมบัตินี้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าใครแบบว่าไม่แน่ใจนะมันจะแขวนอยู่ตรงถังนะฮะถังตักน้ำอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเราผสมกับ Elegant Mask เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับสมบัติชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะได้ในจุดที่เราต้องฆ่าเบลล่าซิสเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเราก็จะได้กุญแจมาเมื่อเราเอากุญแจไปเปิดประตูนี้นะครับให้เราเนี่ยเลี้ยวขวามานะครับอันนี้เลยนะคืออันเนี้ยประตูนี้นะครับแล้วมันจะมีไม้กั้นด้านซ้ายอยู่นะครับให้เราทำลายมันเหมือนกับการที่เราได้ Elegant Mask เมื่อตอนนั้นเลยนะเมื่อเราทำลายมันแล้วเนี่ยสมบัติก็จะอยู่ในนั้นเลยนะครับเมื่อเราผสมจนครบแล้วก็จะเป็นในรูปแบบนี้เลยนะครับและนี่คือสมบัติผสมชิ้นแรกนะครับที่เราสามารถเอาไปขายได้แล้วนะและตรงนี้นะครับจะเป็นสมบัติสุดท้ายที่เราได้ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับซึ่งมันเป็น Yellow Cat I นั่นเองนะครับและสมบัติชิ้นนี้เป็นสมบัติที่3ที่เราสามารถผสมกับตัว BS Style ได้แล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยและนี่ก็เป็นสมบัติรวมชิ้นที่2นะครับที่เราสามารถเอาไปขายได้นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าใครพลาดในจุดไหนก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะในปราสาทเนี่ยก็ยังมีอยู่บ้างซึ่งจุดที่เราเก็บแคสไอได้ก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะและนี่ก็น่าจะเป็นสมบัติทั้งหมดนะที่เราสามารถเก็บได้ในตัวหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ตัวปราสาทกันเลยละกันโอเคไปเสียงแหบด้วยจุดแรกที่เราจะได้ในปราสาทก็คือจุดนี้เลยนะครับในนั้นก็คือกำไรทองนะครับตามแมปก็คือตรงนี้เลยนะ จุดที่2ก็คือจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราเนี่ยได้เจอซาราซ่าครั้งแรกโดยมันจะอยู่ด้านบนนี้เลยนะครับเป็นในส่วนของตัว Purple Gem นะที่เอาไว้ใส่กับหน้ากากนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้หน้ากากใช่ไหมครับก็เก็บไว้ก่อนละกันตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่หลายๆคนอาจจะไม่เห็นนะว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราเช็คที่กรอบรูปของแซดเลอร์นะครับมันจะมีเงินแอบไว้อยู่ 5,000 นะครับความจริงแล้วในปราสาทนี้เนี่ยจะมีรูปแซดเลอร์อยู่ประมาณ 2-3 รูปนะครับซึ่งทุกรูปเนี่ยจะมีเงินอยู่แล้วผมก็จะบอกเหมือนกันนั่นแหละว่าอยู่ที่ตรงไหนนะครับยังไงก็ไม่ต้องห่วงนะรวมๆที่เราเก็บได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ 15,000 นะครับแพงกว่าสมบัติบางสมบัติอีกยังไงก็เก็บไว้นะฮะมันคุ้มกว่าเยอะมากๆเลยถึงจุดนี้เนี่ยจุดที่เราต้องสู้กับโนวิสตาดอนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจุดที่เราต้องใช้ดวงมากๆโคตรๆถึงที่สุดกันเลยทีเดียวนะครับพอโนวิสตาดอเนี่ยจะดรอปของอยู่3รูปแบบด้วยกันนั่นคือ Red Eye Green Eye แล้วก็ Blue Eye นะครับแต่ว่าเท่าที่สำรวจมาเนี่ย Blue Eye เนี่ยเป็นสมบัติที่หายากที่สุดสำหรับตัวนี้เลยก็ว่าได้ผมไม่รู้ว่าดรอปกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดละกันนะครับถึงตรงนี้เนี่ยผมเลยอยากจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเรามีดวงตาของพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้พวกโนวิสตาดอเนี่ยให้เก็บอย่างน้อย2อันขึ้นไปในแต่ละสีนะครับอย่างเช่นสีแดง2อันสีเขียว2อันแล้วก็สีน้ำเงิน2อันนะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยมันจะมีตะเกียงให้เราเก็บนะครับซึ่งตะเกียงเนี้ยจะเป็นสมบัติที่เราสามารถเอาตาของพวกนี้เนี่ยมาผสมกันได้แล้วมันมี2อันด้วยกันฉะนั้นผมก็เลยไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเอาไปขายก่อนนะไม่งั้นถ้าเราไม่ได้ในภายภาคหลังเนี่ยคือซวยเลยนะครับถึงแม้ว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยจะมี3จุดที่เราต้องเจอนะครับแต่ว่าเผื่อไว้ก่อนก็ดีถ้าเราเจอตั้งแต่แรกเนี่ยก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับเมื่อเราเข้าประตูมาเพื่อที่เราจะได้ปิดน้ำนะครับเราก็จะเจอตะเกียงชิ้นแรกนะครับเมื่อเราผสมกับ Red Eye Green Eye หรือว่าดวงตาของแมลงนั่นแหละนะครับมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้เลยนะซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นสมบัติที่ผสมได้ชิ้นแรกในปราสาทที่เราได้มานะแล้วก็อย่าลืมเก็บเผื่อด้วยนะครับเพราะว่าจะมีตะเกียงให้เราเก็บอีกอันหนึ่งเมื่อเราออกจากท่อที่เราต้องสู้กับโนวิสตารอได้แล้วนะครับก็จะเจอกลุ่มลัทธิที่กำลังบูชาอยู่นะครับอันนี้ทุกตัวจะมีสปินเนลแล้วก็ตัวที่โหดที่สุดเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ของลอสอิลูมินาดอสนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดฟาร์มจุดที่2แล้วก็เป็นจุดฟาร์มจุดสุดท้ายแล้วด้วยนะครับผมเลยอยากจะแนะนำทุกคนนะฮะว่าก่อนที่เราจะเข้าท่อเพื่อสู้กับโนวิสตารอเนี่ยซื้อ RPG มาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรายิง RPG ใส่พวกนี้เนี่ยมันจะเกิดคัตซีนนะครับซึ่งจะทำให้พวกมันเนี่ยตายหมดทุกตัวนะครับคือมันจะไม่มีตัวไหนหลุดออกมาได้เลยเหมือนเมื่อกี้ที่ผมยิงใช้ PRL 412 ยิงไปอ่ะมันก็ไม่ครบทุกตัวนะครับซึ่งนั่นมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ได้เงินครบนั่นเองนะครับแล้วพอเรามาคำนวณแล้วเนี่ยกับการที่เราซื้อ RPG ไปราคา 30,000 นะครับเราจะได้สมบัติจากที่นี่เนี่ยประมาณ 40,000 กว่าก็ถือว่าได้กำไรมานิดนึงซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าใช้ระเบิดแทนก็น่าจะดีกว่านะครับพี่ซึ่งระเบิดเนี่ยมันก็ดีนะเพราะว่ามันไม่เสียตังค์ในตอนที่เราซื้อนะครับมันก็โอเคแหละแต่ว่าเวลาเราโยนไปเนี่ยมันต้องใช้ความแม่นพอสมควรนะครับซึ่งบางทีแล้วเราก็โยนไม่แม่นไงบางทีก็ได้แค่ตัว2ตัวนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าทำแบบนี้มันน่าจะคุ้มกว่าด้วยนะครับแต่ถ้าใครจะเอาแบบว่าโยนไม่โดนแล้วก็ทำการรีโหลดเซฟใหม่ก็อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการโกงรูปแบบหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อ RPG ด้วยแบบนั้นผมก็แนะนำเหมือนกันนะครับพูดแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าการโกงนั้นดีนะครับคือถ้าเราโกงในเกมเนี่ยได้ก็โอเคแต่ว่าอย่าไปโกงในชีวิตจริงเลยนะเพราะว่ามันจะมีแต่เสียกับเสียนะครับในจุดเดียวกันก็จะมีสมบัติให้เราเก็บอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือหน้ากากนั่นเองเป็นชิ้นที่2แล้วสำหรับใครที่พลาดเก็บในชิ้นแรกก็สามารถมาเก็บได้ที่นี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครแบบว่าเจมไม่พออะไรอย่างนี้ที่ปราสาทเนี่ยก็จะมีเจมเหลือเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเรื่อยๆนะครับพอเราเดินทางมาถึงที่สวนเขาวงกฏนะครับก็จะมีสมบัติอยู่1ชิ้นนั่นคือเรดเจมนั่นเองนะครับเอาไว้ใส่กับหน้ากากเนาะซึ่งก็จะเหลืออีก1เจมที่เราต้องเก็บกันไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวเราว่ากันไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเมื่อเรากอดรัดฟัดเหวี่ยงเอดามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาที่เตียงนี้นะครับแล้วก็เอาปืนยิงด้านบนมันจะมีสปินเนลอยู่1อันนะฮะเก็บได้ นิดนึงก็เอาละตอนนี้เดินอีกสักนิดมาตรงที่พ่อค้านะครับพ่อค้าจะกักกระจกเราไว้นะครับก็หลังจากที่เราได้สมบัตินี้มาก็ฆ่าพ่อค้าไปซะพูดเล่นนะอย่าพึ่งถ้าใครยังไม่ชัวร์แมปก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับพอมาถึงตรงนี้จะเป็นจุดที่มันเหมือนบังคับให้เราได้ของนะครับให้เราได้สมบัติแล้วก็เจอสัตว์ประหลาดในเวลาเดียวกันก็อันนี้คือมันโดนบังคับในเกมอยู่แล้วผมขอไม่พูดนานมากแล้วกันเนาะในตอนที่เราเล่นแอชลี่อยู่เนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่เราจะเจอสมบัติด้วยนะครับเป็นกำไรทองหลังจากที่เราเข้าห้องนี้ไปเลยนะครับถ้าเราตรงไปเนี่ยก็จะเจอสมบัตินั้นแต่ว่าเนื่องจากผมเนี่ยรีบเกินไปหน่อยก็เลยไม่ได้เก็บไว้ยังไงที่ใครดูตามผมเนี่ยก็อย่าพลาดละกันเนาะหลังจากที่ได้แอชลี่มาแล้วต้องเรียกว่าหลังจากที่เราได้ตัวแอชลี่มาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีรูปภาพของแซดเลอร์อยู่ด้วย1อันนะครับให้เราเก็บมาก็จะมีราคาอยู่ที่ 5,000 นะแล้วก็ให้เราเดินกลับไปทางเดิมนะครับเพราะว่ามันมีจุดที่จะให้แอชลี่เนี่ยสามารถปีนขึ้นไปปลดล็อกของได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราเดินตามกันมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับซึ่งที่นั่นก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นตอนก่อนที่เราจะเข้าสวนเขาวงกตนะครับให้เราเนี่ยนำแอชลี่ขึ้นไปแอชลี่ก็จะเปิดประตูให้กับเรานะครับซึ่งนอกจากว่าจะมีสมบัติที่เยอะอยู่แล้วเนี่ยก็ยังมีปืน Broken Butterfly ให้เราด้วยนะครับซึ่งถ้าใครไม่ต้องการใช้หรือว่ามีแล้วเนี่ยก็นำปืนนั้นไปขายได้เหมือนกันนะพอมาถึงบ่อลาวาเนี่ยก็จะมีสมบัติให้เราเก็บนะครับแต่ว่าการที่เราจะเก็บได้นั้นเราต้องทำลายเครื่องพ่นไฟอันนี้ก่อนนะครับซึ่งเราต้องทำลายทั้ง2อันเลยนะเพราะว่านอกจากจะมีสมบัติแล้วมันก็จะมีเงินให้เราเก็บด้วยนะครับซึ่งสมบัติก็คือเพนเดนที่เป็นสัญลักษณ์ของ Los Illuminados นั่นเองนะครับโดยอันนี้เนี่ยผมจะนับว่าเป็นหนึ่งในสมบัติที่เอาไปคำนวณเงินนะครับแต่ว่าไอตอนที่เราได้มาจากตอนที่เราปาระเบิดอ่ะไอที่มันมีคนบูชาอยู่หลายๆคนนะครับอันนั้นผมไม่นับนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสมบัติที่เป็นรูปดาวไว้นะครับพอเราได้ชิ้นส่วนสัตว์ครบแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดทางให้เราได้ไปต่อได้นะครับแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปต่อนะให้เราเลี้ยวขวามาขึ้นบันไดนะครับซึ่งเมื่อเราขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีรูปของแซดเลอร์อยู่นะครับราคาอยู่ที่ 5,000 นะซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นรูปสุดท้ายแล้วนะครับที่มีอยู่ในปราสาทนี้แล้วก็น่าจะมีทั้งเกมเท่านี้แหละครับแต่อย่างน้อยก็ได้มาฟรีๆ 15,000 อย่างน้อยก็น่าจะอัปเกรดปืนได้อยู่1ขั้นนะครับตรงนี้จะมีในส่วนของตัวหมากรุกให้เราเก็บนะครับก็สามารถเก็บได้เลยนะแต่ว่าช่วยแอชลี่ก่อนนะครับแล้วค่อยเก็บนะซึ่งสมบัตินี้ไม่สามารถผสมได้นะครับสามารถขายได้เลยเมื่อเรามาถึงจุดนี้นะครับจะสังเกตว่าด้านซ้ายเนี่ยมีประกายแวววับเต็มไปหมดเลยนะครับยิงให้หมดเลยนะครับไม่ต้องเปลืองลูกกระสุนนะนอกจากว่าจะมีสปินเนลแล้วก็จะมีเจมอันสุดท้ายด้วยนะครับเอาไว้ผสมกับหน้ากากเนาะและสมบัติชิ้นนี้ก็จะเป็นสมบัติชิ้นที่2นะครับที่เราผสมได้ในปราสาทนี้นะครับซึ่งก็สามารถเอาไปขายได้เลย หลังจากที่แอชลี่เนี่ยโดนจับตัวไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้จะเจอโนวิสตาดอเยอะมากแล้วด้านบนเนี่ยจะเป็นรังของโนวิสตาดอนะครับนอกจากจะฆ่าแมลงได้แล้วนะครับเรายังสามารถทำลายรังได้ด้วยนะซึ่งมันก็จะดรอปตาแมลงเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแนะนำว่าให้ยิงเป็นอย่างยิ่งเลยนะอย่างน้อยก็เพิ่มโอกาสที่เราจะได้ตาสีน้ำเงินนะครับย้อนกลับไปนิดหน่อยนะครับด้านซ้ายเรามันจะมีทางให้เราสามารถข้ามไปได้เมื่อเราขึ้นบันไดแล้วเดินตรงไปจนสุดทางนะครับก็จะมีตะเกียงชิ้นที่2ให้เราสามารถเก็บได้นะซึ่งเมื่อเรารวมกับตาของแมลงแล้วเนี่ยก็จะเป็นสมบัติผสมชิ้นที่3นะครับที่เราหามาได้จากตัวปราสาทนั่นเองนะครับในจุดก่อนที่เราจะสู้กับโบดูโก้นะครับก็จะมีสมบัติอยู่1ชิ้นนั่นคือมงกุฎนั่นเองนะครับโดยมงกุฎอันนี้เนี่ยจะผสมของอยู่แล้ว1ชิ้นนะครับก็คือชิ้นส่วนสีน้ำเงินนั่นเองโดยที่เราเนี่ยจะต้องหาเพิ่มอีก2อันนะครับโดยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งชิ้นส่วนแรกเนี่ยจะอยู่ที่โบดูโก้นะเราต้องฆ่าโบดูโก้ก่อนถึงจะได้มันมานะครับความจริงมันก็เป็นเหมือนชาเลนจ์เหมือนกันนะก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะไม่สู้กับเวอร์ดูโก้ก็ได้นะครับแล้วเราก็หนีไปเลยแต่ว่าเราจะไม่ได้ชิ้นส่วนของมงกุฎนะครับมันก็ต้องแลกกันเนาะซึ่งวิธีการฆ่าที่ง่ายที่สุดเนี่ยผมได้ทำคลิปไปแล้วกับคลิปการเคลียร์โหมดโปรเฟชชั่นอลนะครับถ้าใครอยากจะดูเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะซึ่งเมื่อผสมแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนชิ้นส่วนอีกชิ้นของมงกุฎนะครับเราจะได้มันมาหลังจากที่เราเนี่ยขึ้นไปชั้นบนนะครับความจริงเราจะได้ก่อนนั่นแหละแต่ว่าผมเผลอกดขึ้นไปก่อนเนาะซึ่งมันจะเป็นจุดบังคับที่เราจะได้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่พลาดกันเนาะเมื่อเราผสมกันแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับและนี่ก็เป็นสมบัติผสมชิ้นที่4แล้วนะครับที่เราสามารถหามาได้จากตัวปราสาทเนาะความจริงแล้วตัวปราสาทเนี่ยเป็นจุดที่หาเงินได้มากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นท้ายเกมแล้วสมบัติมันก็จะมีอยู่ประมาณ 1-2 ชิ้นนะครับถ้าใครอยากจะอัปเกรดของเนี่ยก็ควรจะอัปเกรดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะพอมาถึงตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นจุดที่ฝังหลุมศพของ The First Salazar นะครับหรือว่าต้นตระกูลของครอบครัว Salazar นั่นเองเมื่อเราเดินลงมาเนี่ยให้เราอ้อมลงมาตรงนี้นะครับก็จะมีหลุมศพของ Salazar คนแรกอยู่นั่นเองนะครับเมื่อเราเปิดหลุมศพมาก็จะมีไม้เท้าอยู่นะครับซึ่งก็เป็นสมบัติที่ไม่ต้องผสมเนาะสามารถขายได้เลยนะครับจากแผนที่ก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองพอมาถึงตรงนี้นะครับตรงที่เหมือนจะมีหนามมาแทงเราตายเนี่ยมันจะมีหลุมศพอยู่ข้างๆด้วยนะครับแล้วเราเนี่ยสามารถเปิดได้นะก็จะมีเงินอยู่ในนั้นไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าเป็นเงินเหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะสู้กับซาลาซ่าเนี่ยก็จะมีสมบัติอยู่นะครับนั่นคือกำไลทองนั่นเองและอันนี้จะเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เราหาได้จากปราสาทแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะไปต่อที่เกาะของแซนเลอร์กันซึ่งก็จะมีสมบัติไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกมีสมบัติรวมได้อยู่1ชิ้นแล้วก็มีสมบัติแยกอีก1ชิ้นเท่านั้นเองนะครับใกล้จะจบแล้วครับทนอีกนิดนึงนะอย่างที่บอกไปตรงเกาะเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะนะครับชิ้นแรกที่เราจะได้เนี่ยคือรูปปั้นแมวนะครับเหมือนกับสฟิงซ์อะไรประมาณนั้นซึ่งจะมีดวงตาให้เก็บอยู่3ดวงด้วยกันเอาจริงๆตรงนี้ไม่ค่อยมีที่ให้เก็บเยอะมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันเนาะจุดแรกคือห้องใต้ดินนะครับมันจะมีกล่องดูดีอยู่นะครับเราเปิดมาก็จะมีดวงตาชิ้นแรกคือดวงตาแห่งศรัทธานั่นเองนะครับก็เป็นชิ้นส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเรารวมกันแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ ก่อนจะไปชิ้นส่วนที่2เนี่ยเรามาเก็บสิ่งนี้ก่อนนะครับก็คือ Bass Pocket นั่นเอง Pocket Watch อะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้เห็นมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ตอนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับก็กลับมาเหมือน reuse ไข่อีกรอบนะครับก็เป็นอย่างนี้เลยนะถ้าใครสงสัยว่าอยู่ที่ไหนนะครับมันจะอยู่ข้างๆกับจุดเซฟหรือไม่ก็ก่อนที่เราจะเจอกับ Regenerator นั่นเองนะจุดต่อมาก็คือจุดก่อนที่เราเนี่ยจะเจอกับ Sadler แล้วก็เสีย Ashley ไปอีกรอบหนึ่งนะครับจะเจอดวงตาสีเขียวที่มีชื่อว่าดวงตาแห่งการตัดสินนะครับเมื่อเราผสมกันแล้วก็จะเป็นในรูปแบบนี้เลยนะก่อนที่เราจะเจอชิ้นส่วนชิ้นที่3เนี่ยจะมีตรงนี้อยู่นะครับ1อันนอกจากเอเมอรัลแล้วนะฮะเมื่อเรานั่งเก้าอี้ลงไปแล้วนะครับหล่อๆเนาะก็ถ่ายรูปไป1รอบนะครับไม่ใช่ละคือถ้าเราลุกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสมบัติอยู่นะครับ1ชิ้นนั่นคือ Headrest ที่นำมาย้อมแมวขายอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็อันนี้เลยนะมาถึงตรงนี้นะครับจะเป็นจุดก่อนที่เราจะสู้กับคราวเซอร์เนาะให้เราเลี้ยวขวามานะครับจะมีดวงตาชิ้นสุดท้ายเป็นดวงตาสีน้ำเงินที่มีชื่อว่าดวงตาแห่งกบฏนะครับและนี่ก็จะเป็นสมบัติรวมชิ้นเดียวที่หาได้จากเกาะแซดเลอร์นั่นเองนะครับเมื่อเราผสมกันแล้วมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้เลยนะครับยังเหลือสมบัติอีกชิ้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะหลังจากที่เราเสียไม้ไปแล้วนะครับจะมีสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เราสามารถหาจากเกาะนี้ได้อยู่นะครับวางเนียนๆอยู่ด้านหลังบันไดนะครับนั่นก็คือเพลเพนเดนนั่นเองนะฮะแล้วเมื่อเรามีสมบัติครบหมดทุกอันแล้วเนี่ยตั้งแต่สมบัติธรรมดาที่ไม่สามารถผสมกันได้แล้วก็ยังมีสมบัติที่ผสมกันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งหมดนี้เนี่ยจะราคาเท่าไหร่นะครับทำไมต้องตะโกนด้วยวะจากสมบัติทั้งหมดในเกมนะครับก็ไล่ตามนี้เลยนะตั้งแต่หมู่บ้านปราสาทยังไปถึงเกาะนะครับเราจะสามารถรวมเงินได้ทั้งหมด 393,000 PTS นะครับซึ่งถือว่าเป็นเงินที่สูงพอสมควรเลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ว่าเอาจริงๆแล้วถ้าเรานับเงินทั้งหมดที่เราได้ตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมเนี่ยผมคิดว่าบวกกับเงิน 400,000 แล้วเนี่ยผมว่าอาจจะเกือบแตะล้านได้เลยนะครับและนี่ก็คงจะหมดแล้วนะครับสำหรับสมบัติที่สามารถหาได้ใน Resident Evil ภาคที่4นะครับรวมถึงทริปต่างๆที่เราจะสามารถหาเงินได้มากขึ้นด้วยเนาะอาจจะนานนิดนึงนะครับขออภัยมาณที่นี้ด้วยกันนะหวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยน้องๆนะครับที่อยากจะหาเงินในเกมนี้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าเรื่องเงินในชีวิตจริงเนี่ยไม่ต้องมาถามผมนะครับผมไม่มีนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม